ัสดีค่ะวันนี้มีสาระมาฝากนะคะมีสาระมากมายตั้งแต่ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆดอกบานๆแม้กระทั่งผลนะคะรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดียามเช้าคนแรกที่มาทนายชาร์ปสวัสดีครับทนายชาร์ปเช้าจังครับอาจารย์นะก็วันนี้เดินทางไปศาลนะฮะ อาทิตย์นี้ก็ออกทีวีน้อยหน่อยเนื่องจากว่ามีภารกิจต้องเดินทางไปศาลก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับนะครับนะชัยยศอะไรเนี่ยสมศักดิ์อะไรมดดีอะไรนะสังเวียนนะทนายชาร์ปสวัสดีท่านพี่โอ้สวัสดีน้องรักจอร์ดอะไรเนี่ยชายเดนโกดมันว่าอาจารย์ครับทราบแล้วมันไลฟ์สดด่าผมนะครับทานอาหารเช้าด้วยนะคะนะครับครับขอบคุณมากครับนะครับหลายๆคนก็ เริ่มเข้ามาแล้วครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเสียโป้มันใครแชร์มันจ่ายให้ 100,000 บาทนะครับแสดงให้เห็นว่า FC มันรักมันน่าดูเลยฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะใช้เงินซื้อนะฮะเมื่อคืนนี้ผมดูเสียโป้นั่งด่าผมนะครับเขาบอกว่าเขาเตรียมไว้ 100,000 บาทช่วยกันแชร์ปรากฏว่ามีคนแชร์ไป 6,000 กว่าคนนะฮะของผมนะครับ ไม่มีเงินจ่ายนะครับใครอยากแชร์ก็แชร์นะฮะเพราะผมไม่ใช่พวกที่เล่นการพนันแล้วก็ไม่ชักชวนใครมาเล่นการพนันนะครับแต่จะชักชวนพี่น้องประชาชนให้ต่อต้านการเล่นการพนันผมต้องขอบคุณหลายๆเพจนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์แทบจะทุกช่องโทรมาให้กำลังใจผมและพร้อมที่จะยืนเคียงข้างผมนะฮะนะทุกๆช่องนะครับในการต่อสู้กับนะเสียโป้ที่ออกมาข่มขู่ผมทางสถานีโทรทัศน์แล้วก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทำนองว่าจะฟ้องกลับทนายเดชาผมก็บอกครับด้วยความยินดีครับนะด้วยความยินดีนะฮะก็ให้เสียโป้ดำเนินการฟ้องร้องผมได้เลยเมื่อคืนนี้ไลฟ์สดด่าผมทั้งคืนนะฮะไม่เป็นไรครับนะฮะผมถือว่าผมทำถูกต้องแล้วก็ผมเองก็เป็นสื่อมวลชนการมาพูดจาต่างๆทาง Facebook และออกทีวีนั้นในฐานะสื่อมวลชนนะครับนะผมจะหลีกเลี่ยงคำว่าเป็นทนายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะสื่อมวลชนนั้นในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์หรือข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับสามารถทำได้นะครับนะฮะถ้าคำพูดคำจาของผมเสียโป้คิดว่าเป็นความเท็จฝ่าฝืนความจริงนะครับคุณไปฟ้องศาลได้เลยครับนะผมพร้อมที่จะไปพิสูจน์ความจริงที่ศาลส่วนเมื่อคืนนี้ไปทำแคปชั่นทำภาพว่าจะไปร้องมันญาติทนายความนะครับนะว่าผมทำผิดมันญาติทนายความนะฮะผมอยากจะเรียนไปยังเสียโป้นะครับให้ศึกษาตัวบทกฎหมายให้ดีนะครับมีคนที่ไปร้องเรียนมันญาติทนายความแล้วถูกดำเนินคดีจนศาลจำคุกหลายคดีแล้วนะครับนะครับนะผมเนี่ยอายุจะ60แล้วนะครับไม่เคยทำผิดมันญาติทนายความและการมาไลฟ์สดนั้นไม่ได้ทำในฐานะทนายความทนายความต้องปฏิบัติหน้าที่ในศาลนะครับต้องปฏิบัติหน้าที่ในศาลนะครับจำไว้เลยนะฮะผมเป็นสื่อมวลชนอย่าลืมนะครับผมเป็นคน2อาชีพนะครับเสียโป้นะครับฟังอยู่ตอนนี้นะครับไปศึกษาตัวบทกฎหมายให้ดีนะครับว่าผมเนี่ยที่มานั่งจัดรายการทาง Facebook เนี่ยทำหน้าที่ในฐานะทนายกำลังว่าความอยู่หรือเปล่าหรือทนายกำลังให้คำปรึกษาทางกฎหมายไหมลองไปศึกษาตัวบทกฎหมายดีนะฮะเห็นได้ข่าวว่ามีทนายดีไม่ใช่เหรอครับนะครับระวังนะครับทั้งทนายแล้วก็เสียโป้นะครับนะถ้าทำอะไรที่กระทบสิทธิ์ผมนะผมก็ใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับผมไม่ไปแล้วครับสภาทนายและการกระทำของผมที่กำลังพูดอยู่นี้ไม่ใช่ในฐานะทนายในฐานะสื่อมวลชนผมเป็นคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์มานานแล้วและก็มีสิทธิ์ที่จะเขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์ใครก็ได้ภายใต้เสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญที่ไม่กระทบสิทธิบุคคลอื่นถ้าคุณคิดว่าผมกระทบสิทธิบุคคลอื่นคุณฟ้องเป็นคดีอาญาเลยครับนะฟ้องอาญาผมเลยหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาพ.ร.บ.คอมนะมาตรา14วงเล็บ1นะครับดำเนินคดีเลยครับฟ้องไปได้เลยคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่งคุณฟ้องเรียกค่าเสียหายคุณฟ้องได้เลยนะครับดำเนินคดีส่วนคดีมันญาติทนายความให้ศึกษาตัวบทกฎหมายให้ดีนะครับนะถ้าผมไม่ได้ทำผิดมันญาติทนายความคุณไปร้องผมต่อคณะกรรมการมันญาติทนายความคุณก็จะโดนดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จนะครับไปศึกษาให้ดีนะครับนะศึกษาให้ดีและทนายความคนไหนไปยุยงส่งเสริมให้คุณไปร้องเรียนมันญาติทนายความก็จะถูกดำเนินคดีนะไปศึกษาให้ดีทั้งทนายเสียโป้และเสียโป้เนี่ยดูผมไลฟ์สดศึกษาให้ดีนะครับนะเดี๋ยวมันจะหลายคดีนะฮะตอนนี้เท่าที่ผมติดตามข่าวนะพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน1ดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.บ.การพนันกับคุณ2พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับคุณไปดูนะครับไปดูพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่ามัวแต่มาหาเรื่องกับผมเดี๋ยวจะหลงประเด็นนะคดีการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับถือเป็นความผิดมูลฐานนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้ามีความผิดมูลฐานมันก็จะกลายเป็นเรื่องฟอกเงินนะโทษจำคุกคุณไปดูนะครับโทษจำคุก10ปีนะครับเสียโป้ไปดูนะครับผมเนี่ยนะครับในฐานะเป็นสื่อมวลชนเป็นผู้ดำเนินรายการทาง Facebookนะครับมีหน้าที่นำเสนอข้อเท็จจริงที่ไม่ฝ่าฝืนต่อความจริงให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ทราบถึงพฤติกรรมของคุณที่ออกมาไลฟ์สดชวนพี่น้องประชาชนนะเล่นการพนันจ่ายเงินนะที่ได้จากการพนันให้กับลูกเพจหรือ FC เพื่อที่จะแชร์เฟซบุ๊กของคุณไปนะครับนะฮะการกระทำของคุณนั้นนะฮะในฐานะที่ผมเป็นสื่อมวลชนและเรียนจบเนติบัณฑิตมาเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันเข้าข่ายนะความผิดตามพ.ร.บ.การพนันนะครับและก็มันเข้าข่ายพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับนะผมในฐานะสื่อมวลชนแล้วก็หนังสือพิมพ์แล้วก็สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆกองบรรณาธิการข่าวนั้นนะร่วมมือกันอย่างดีนะครับคุณไม่ต้องห่วงนะครับเราจะเกาะติดพฤติกรรมของคุณต่อไปนะครับว่าคุณจะถูกดำเนินคดีหรือไม่นะครับ Facebook ของคุณยังจะอยู่ต่อไปได้หรือไม่นะครับนะฮะนะฮะผมว่านะสิ่งที่เสียโป้เนี่ยอายุแค่24 25เนี่ยผม50กว่าแล้วเนี่ยควรจะทำเนี่ยออกมายอมรับความจริงและยอมรับผิดต่อสังคมไปนะครับว่าการกระทำชักชวนคนเล่นการพนันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเป็นภัยและเป็นอันตรายต่อสังคมนะสื่อมวลชนมีหน้าที่ต้องนำเสนอข่าวเหล่านี้นะครับไปดูคำพิพากษาฎีกานะครับผมสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้และผมไม่เชื่อหรอกจะมีทนายความดีๆเนี่ยนะมาสนับสนุนคุณนะฮะเพราะการเป็นทนายความนั้นต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพต้องสนับสนุนสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นถ้าไปสนับสนุนการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือไปบิดเบือนข้อเท็จจริงทนายความคนนั้นก็ผิดมารยาททนายความไม่ใช่ผมหรอกครับนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะเรื่องเสียโป้นะครับนะครับนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่เป็นเน็ตไอดอลก็ฝากพี่น้องประชาชนนะคนไหนก็แล้วแต่ที่เป็นเน็ตไอดอลแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะเกี่ยวกับเรื่องการพนันเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงินนะอย่าไปติดตามครับจะทำให้คนเหล่านี้มีมูลค่าทางสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับนะเราควรจะติดตามคนดีครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดผมฟังไลฟ์สดของเสียโป้เมื่อคืนนี้โอ้โหท้าทายนะครับนะบอกว่าจะดำเนินคดีมันญาติทนายความจะทำให้ผมโดนถอนมันญาติโอ้โหนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยครับท้าทายข่มขู่ทนายความแล้วก็ข่มขู่ตำรวจอีกหนึ่งนายนะเขาบอกว่าเขาจะเอาออกจากราชการคนที่เล่นการพนันคนที่เสพยาเสพติดนะครับแล้วคนที่ไลฟ์สดชักชวนให้คนนะฮะดาวพนองนะชักชวนให้คนมาเล่นการพนัน
นะทั้งในประเทศและต่างประเทศกล้าท้าทายอำนาจรัฐท่านคิดว่าตำรวจไทยจะปล่อยไว้ไหมนะคือทำผิดแทนที่ยอมรับผิดแล้วก็หยุดซะการกระทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเลิกซะกับท้าทายครับข่มขู่จะฟ้องทนายความนะข่มขู่จะฟ้องผมซึ่งเป็นสื่อมวลชนผมไม่ได้เป็นทนายความนะฮะเวลาที่ผมมาจัดรายการนี่ผมไม่ได้ทำหน้าที่ทนายความไปเปิดตัวบทกฎหมายผมไม่ได้ทำอะไรที่มันเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์วิชาชีพนะฮะเป็นหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงมันเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนอยู่แล้วนะครับนะฮะนะข่มขู่ตำรวจโอ้โหนะครับผมว่าอีกไม่นานแล้วครับตอนนี้มันเป็นข่าวใหญ่ไปทุกช่องแล้วข่มขู่ยุคคนด้วยผู้ดำเนินรายการช่องไรท์ทีวีนะครับที่สัมภาษณ์ผมเมื่อคืนนี้นะครับนะครับคดีของคุณนี่นะครับอยู่ในความสนใจของประชาชนตอนแรกๆ คุณไลฟ์สดก็ไม่มีใครสนใจแต่มาคราวนี้นะคุณไปออกรายการโทรทัศน์ช่องดังนะคุณพูดแบบคุณไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองนะครับและคุณกล้าที่บอกว่าจะฟ้องทนายเดชานะจะดำเนินคดีกับตำรวจก็แสดงให้เห็นว่าคุณท้าทายอำนาจรัฐคงไม่มีใครปล่อยคุณไว้หรอกครับนะครับหลายสิ่งหลายอย่างก็จะตามมานะนี่เป็นคำแนะนำครั้งสุดท้ายนะจากพี่เดชาก็ลองไปคิดดูนะครับลองไปคิดดูนะครับว่าความผิดฐานฟอกเงินมันเป็นยังไงคุณก็จะไม่เหลือหรออะไรเลยทรัพย์สินต่างๆนะฮะยังไม่รวมถึงนะกฎหมายภาษีอากรรายได้ของคุณได้เสียภาษีหรือเปล่าคุณก็จะโดนภาษีย้อนหลังอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นถ้ากลับตัวกลับใจได้ก็ดีกว่านะอายุก็รุ่นลูกรุ่นหลานคำพูดคำจาด่าผมทนายเดชาทนายบ้าบ้าบอบอนะนะครับทนายมั่วซั่วทนายเกาะกระแสนะครับโอ้โหใช้คำพูดคำจาอายุน้อยกว่าลูกผมอีกนะครับนะแล้วก็สิ่งที่ตัวเองทำผิดไม่พูดไม่ยอมรับผิดไม่ขอโทษประชาชนสิ่งที่ตามมาเนี่ยเยอะแยะที่คุณต้องรับอันนี้ฝากไว้นะฝากไว้นะครับยามเช้าตื่นมานะครับนะฮะนี่แหละครับคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเน็ตไอดอลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะเสพยานะฮะแล้วก็เล่นการพนันพูดได้อย่างหน้าตาเฉยว่าการเล่นการพนันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็ชักชวนคนไปเล่นการพนันชักชวนไม่พอเอาเงินมาแจกเพื่อจูงใจให้คนอยากเล่นการพนันการกระทำของคุณเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องเรียนจบกฎหมายหรอกครับเห็นปุ๊บก็รู้แล้วว่าเป็นอันตรายต่อสังคมหรือคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับนะฮะพี่น้อง FC ทนายคลายทุกข์นะช่วยกันแชร์ครับไม่ต้องห่วงผมนะครับว่าเขาจะไปร้องมันญาติทนายความนะครับนะเอาเต็มที่เลยนะเอาให้เต็มที่นะรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ได้ทำผิดมันญาติทนายความนี่ผมย้ำนะรู้อยู่แล้วว่าขณะที่ผมพูดนี้ผมเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นสื่อมวลชนนะครับแล้วยังไปร้องเรียนมันญาติผมนะครับเดี๋ยวค่อยดูครับ เดี๋ยวค่อยดูขอให้ทำจริงนะครับจะคอยติดตามดูไล่ที่บอกจะฟ้องผมเนี่ยให้รีบฟ้องนะครับอย่าดีแต่ปากแล้วก็ผมอยากจะรู้ว่าทนายความคนไหนที่จะร่างฟ้องให้คุณรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายทนายความคนนั้นรู้ตั้งแต่ต้นว่าผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายไปร่วมร่างฟ้องผมก็จะดำเนินคดีนะครับเพราะสิ่งที่ผมพูดนั้นสามารถติชมได้โดยจุติตไปดูมาตรา329ในฐานะสื่อมวลชนนะมีความชอบธรรมในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ได้ที่เป็นภัยสังคมการพนันเนี่ยนะครับเราไปดูแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาเขาเขียนไว้ชัดนะครับเป็นการมอมเมาประชาชนคำพิพากษาของศาลฎีกาเขียนไว้ชัดต้องกำราบปราบปรามใช้คำนี้นะครับต้องกำราบปราบปรามในคำภาษาศาลฎีกานะครับนะฮะว่าต้องกำราบปราบปรามนะฮะปล่อยไว้ไม่ได้คุณลองคิดดูเยาวชนของชาติติดการพนันหมดใครจะมาเรียนหนังสือพอติดการพนันเสร็จแล้วก็ติดยาเสพติดเนอะติดยาก็ไม่เรียนหนังสืออีกก็ไปคลั่งไปฆ่าตำรวจตายไปฆ่าคนตายต่อไปทำอะไรครับไปลักทรัพย์นะครับการพนันเป็นอบายมุขและเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าพบเห็นการชักชวนให้เล่นการพนันคนเหล่านี้คือคนที่เป็นอันตรายต่อสังคม
นะครับเข้าใจนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องที่อยากจะกราบเรียนให้กับ FC ได้ทราบนะครับอยากให้กราบเรียน FC ให้ทราบนะครับว่าผมนั้นจะเดินหน้าต่อไปไม่กลัวคนทำผิดกฎหมายและแล้วก็มาท้าทายผมและที่บอกว่าผมเป็นทนายแล้วมาตัดสินคนได้ยังไงศาลยังไม่ตัดสินเลยแค่พูดก็แสดงให้เห็นว่านะไม่ได้ศึกษาหาความรู้ก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์ผมสื่อมวลชนนะครับเวลาเขาจะวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ว่าผิดหรือถูกนั้นมันก็เป็นเสรีภาพนะผมไม่ใช่ศาลนี่นะที่ต้องมาฟังพยานโจทก์พยานจำเลยแล้วตัดสินและขณะจัดรายการผมก็ไม่ใช่ทนายนี่นะครับที่จะมาตัดสินอะไรใครผมเป็นสื่อมวลชนผมดูแล้วพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยผมดูแล้วมันเข้าข่ายพ.ร.บ.การพนันเข้าข่ายการฟอกเงินผมก็สามารถพูดได้นะบิ๊กโจ๊กเขาก็ให้สัมภาษณ์คุณลองไปดูที่ข่าวสดนะไปดูที่เพจข่าวสดไปดูเนี่ยบิ๊กโจ๊กท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันอาจจะเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.การพนันผิดกฎหมายฟอกเงินไม่เห็นเป็นไรเลยการแสดงความคิดเห็นนะผมเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วก็เป็นสื่อมวลชนผมเห็นพฤติกรรมดูแปลกๆไหมให้มีเด็ดไอดอลคนหนึ่งว่ะนะชื่อเสียโป้อยู่ดีๆก็มาโพสต์ชักชวนคนเล่นการพนันให้มันทำได้เลยนะแล้วก็กระโหลกแดงเขาก็เอาเรื่องนี้มาเผยแพร่นะก็เป็นประโยชน์กับสังคมสิ่งที่เขาถามคุณไม่ตอบนะครับเพราะฉะนั้นนะผมก็สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายพ.ร.บ.การพนันนะตามกฎหมายเนี่ยมันมีทั้งโทษจำคุกโทษปรับแต่ถ้าคุณมีพฤติกรรมท้าทายกฎหมายเนี่ยนะศาลต้องพิจารณาโอกาสในการที่คุณจะต้องติดคุกติดตารางนี่มันมีอยู่แล้วนะมันสามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่แล้วนะครับนะฮะผมอยากนะครับให้คุณหยุดซะหยุดทำตัวที่ไม่เหมาะสมนะครับนะแล้วก็หยุดอะไรครับไปทางสมุทรสาครเลยครับเคยทำไปแล้วครับแต่ไปทางนี้กันสมุทรสาครเลยยาวเลยนะนะครับเข้าใจนะครับหยุดซะพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ดีเลิกเถอะนะนะครับขอบพระคุณกำลังใจครับนะครับนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องคนชักชวนเล่นการพนันคนเดียวนะคุณไม่ต้องห่วงครับมีอีกหลายเพจแล้วก็มีผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ก็ทุกช่องครับสนับสนุนผมอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับผมไม่โดดเดี่ยวไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็พวกเพจขยะอะไรต่างๆนะฮะที่จะมาเล่นงานผมเนี่ย FC ผมไม่ต้องกลัวผมไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวครับนะคนในสังคมทั้งสังคมคนต่อต้านการพนันนะนะครับไปกลับตรงบิ๊กซีนึกหน่อยนะข้างหน้านะครับไม่ต้องกลัวนะครับนะไม่ต้องกลัวพวกนะที่ทำผิดกฎหมายคุณไม่ต้องกลัวนะผมไม่ได้หยิบไม่ได้พูดอยู่คนเดียวนะครับสื่อมวลชนทุกช่องเป็นกำลังใจให้ผมนะตั้งแต่เช้ามาก็หลายช่องแล้วโทรหาผมนะไม่ต้องกลัวว่านะว่าผมจะโดดเดี่ยวนะครับไม่ต้องกลัวครับนะเอาให้เต็มที่เลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เรื่องของไอ้อะไรวะไอ้เสียโป้นะครับนะฮะไม่รู้ว่ามันเป็นเสียเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะแต่อีกไม่นานเนี่ยนะครับเท่าที่ผมทราบและคุยกับตำรวจเนี่ยก็คือพ.ร.บ.การพนันฟอกเงินภาษีย้อนหลังต่างๆเดี๋ยวจะตามมาเยอะแยะนะครับนะเดี๋ยวไปดูนะครับไม่มีใครเขาปล่อยไว้ตอนนี้เป็นข่าวดังแล้วไปทั่วไปหมดแล้วและยิ่งท้าทายก็ยิ่งหนักขึ้นไปเรื่อยนะครับคดีต่อไปนะครับที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก็คดีหมีขอคดีหมีขอนะครับที่มีปลัดอำเภอคนหนึ่งปลัดแมนเนี่ยนะเข้าไปในป่าที่สายโยกแล้วก็เสร็จแล้วก็โดนข้อหาหนักๆอยู่2ข้อหาล่าสัตว์นะกับมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาต2ข้อหาหลักๆนอกนั้นก็ข้อหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยระหว่างล่าสัตว์
กับมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยนะครับว่าคดีจะไปรอดหรือไม่รอดอย่างไรนะครับเนื้อหาข้อเท็จจริงพี่น้องประชาชนก็รู้อยู่แล้วว่าปลัดคนนี้เข้าไปในป่านะครับแล้วโดนก็แล้วก็ออกมามีซากสัตว์ซากหมีนะฮะผมจะพูดสั้นๆให้ความรู้กับ FC เป็นความรู้ก็ปรากฏผู้ต้องหาวันแรกพูดอย่างวันนี้พูดอย่างนะครับการที่คนเราพูด2ครั้งนะครับเรื่องเดียวกันไม่เหมือนกันเนี่ยนะตรงบิ๊กซีเห็นสะพานกลับรถแล้วกลับมาแล้วเมื่อเขานะการที่ผู้ต้องหานะครับครั้งแรกให้การอย่างต่อมาวันรุ่งขึ้นพูดอีกอย่างมันก็ทำให้คำพูดของผู้ต้องหานั้นไม่น่าเชื่อถือและมีพิรุธเนี่ยภาษากฎหมายพอมีพิรุธแล้วมันก็ไม่น่ารับฟังไม่น่ารับฟังแล้วก็ทำให้ข้อต่อสู้นั้นก็เป็นไงฟังไม่ขึ้นพอฟังไม่ขึ้นก็อะไรต่อครับก็ติดคุกกันสิครับนะติดคุกคนที่เป็นผู้ต้องหาทุกคนเนี่ยเวลาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดส่วนใหญ่มันปฏิเสธหมดนะนะทุกรายครับนะครับทุกรายครับในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นทนายมาเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่ามันปฏิเสธทุกรายวันแรกพูดอย่างวันหลังพูดอีกอย่างเพราะนั้นเนี่ยคำพูดมันก็ไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วนะยิ่งกลับไปกลับมานะยิ่งพูด3ครั้งไม่เหมือนกันเลยสักครั้งนึงก็ยิ่งไม่น่าเชื่อถือใหญ่นะเพราะนั้นคำพูดของผู้ต้องหายิ่งก็ยิ่งไม่น่าเชื่อถือกลับไปกลับมาไม่นะครับพนักงานสอบสวนก็สอบสวนทุกวันมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ดีเป็นประโยชน์กับโจทก์เนี่ยเป็นประโยชน์กับอัยการเป็นประโยชน์กับพนักงานสอบสวนอันนี้คือข้อแรกที่อยากจะเล่าให้ฟัง อันที่สองครับผู้ต้องหาซัดทอดกันไปซัดทอดกันมาซัดทอดกันไปซัดทอดกันมาถามว่ามีประโยชน์ไหมมีครับยิ่งซัดทอดกันไปซัดทอดกันมานะครับลงนี้ก็เลยได้ยิ่งซัดทอดกันไปซัดทอดกันมาครับมันก็ยิ่งเละฮะเพราะทุกคนก็จะเอาตัวรอดปัดความผิดโยนความผิดให้เพื่อนนะคำว่าซัดทอดเนี่ยมี2อย่างนะ1ปัดความผิดและโยนความผิดให้เพื่อนไปด้วยกันบอกกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้อะไรเงี้ยนะฮะนะครับจะเขียนว่าไปเอกชัยเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่กลับไปทางดีกว่าไม่ได้จอดลงตามไม่เข้าใจนะครับนะฮะซัดทอดกรณีแรกนะครับก็คือปัดเดี๋ยวสักครู่นึงพี่ครับไปเอกชัยทางไหนฮะเอกชัยตอนนี้ต้องไปฝั่งนี้ครับทางไหนฮะว่าไงโอเคโอเคครับนะ1บอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องเช่นปลัดบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นผมไม่รู้ปลัดนี่ติดอ่างเลยนะไอ้นู้นนะติดอ่างเลยครับนะครับผมไม่รู้ปลัดรู้ไหมครับว่าเขาเอาปืนมาหรือเปล่าผมไม่รู้ติดอ่างเลยคือคนเนี่ยบางคนเนี่ยได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะการที่คนเราติดอ่างเนี่ยเพราะอะไรเพราะเครียดจัดจนทำให้สมองมันไม่ค่อยจะสั่งงานนะฮะนะครับผมไม่รู้ไหมครับว่าอีกคันหนึ่งเขาเอาปืนไรเฟิลมาแล้วก็มีไซเลนเซอร์คืออุปกรณ์ในการเก็บเสียงปืนผมไม่รู้มันจะรอดเลยวะนะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับซัดทอดกันไปซัดทอดกันมานะครับว่าผมไม่ได้กระทำความผิดปัดความผิดแล้วโยนความผิดให้คนอื่นนะปลัดก็บอกว่าผมไม่ได้ทำผิดนะนายต้าหรืออะไรทำผิดหรือนายอะไรที่เป็นอสทําผิดเนี่ยก็ปัดกันไปปัดกันมาสุดท้ายเดี๋ยวมันก็เป็นไงติดคุกฮะคําให้การมันขัดกันเองนะมันขัดกันเองเดี๋ยวก็ติดคุกนะครับจริงๆก็ไปทางนู้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปได้
หรือไปจอดที่ไหนถามเขาดูเลยนะครับลงไปถามเขาหน่อยถามนี่ถามนี่นะฮะเพราะนั้นยิ่งปัดกันเองนะครับก็จบประเด็นต่อไปนะครับขอโทษนะคะไปศาลแพ่งธนไปตรงไหนครับเอกชัยอ่ะตรงไปได้ไหมโอเคไปประเด็นต่อไปนะครับประเด็นเกี่ยวกับว่าใครเป็นคนยิงหมีขอตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าผู้ต้องหาบางคนบอกว่าอสเป็นคนยิงยอมรับว่ายิงต่อมามีอะไรพม่าหรือไงหรือกะเหรี่ยงนะนายต้าหรืออะไรนะฮะบอกว่าเป็นคนยิงนะครับดูนะครับสรุปแล้วเนี่ยนะครับป้ายดูป้ายเครื่องหมายนะครับสรุปแล้วเป็นไงคนยิงเยอะเหลือเกินนะครับนะครับถามว่ามีผลเสียต่อคดีไหมผมว่าไม่มีผลเสียนะเพราะอะไรไหมอย่างน้อยๆเนี่ยมีคนยอมรับแล้วมีการยิงปืนในป่าพอยิงปืนในป่าเนี่ยนะครับมันก็มีความผิดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะยิงแล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าเป็นกลุ่มคนลามสองก็ตรงเนี้ยตรงโอเคตรงไหมนะครับไม่ว่าใครจะยิงนะครับก็เท่ากับว่าในกลุ่มผู้ต้องหามีคนใดคนหนึ่งเป็นคนยิงนะครับไปด้วยกันมาด้วยกันนะเข้าป่าก็เข้าด้วยกันไปอยู่ที่วัดสำนักสงฆ์ก็อยู่ด้วยกันขากลับก็กลับมาพร้อมกันไปพร้อมกันกลับพร้อมกันอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนยิงปืนในป่าใครจะเป็นคนยิงหมีขอก็ตอนนี้ก็เริ่มจะไม่สำคัญแล้วนะยิ่งปัดกันไปปัดกันมามึงยิงกูยิงอะไรต่างๆนะฮะสรุปง่ายๆนะได้แล้วนะสรุปง่ายๆคืออะไรนะครับมีการยิงปืนแน่นอนนะครับพอมีการยิงปืนในป่าแล้วเนี่ยนะครับนะฮะก็แสดงว่ามันยิงเพื่ออะไรยิงแก้บนเหรอมันจะไปแก้บนอะไรในป่านะครับยิงถ้าเป็นปลัดเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่ายิงปืนในป่ามันยิงไม่ได้ยังไงไงก็ไม่รอดนะครับดับเครื่องนะครับไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นมีกลุ่มผู้ต้องหาคนใดคนหนึ่งยิงปืนก็เท่ากับว่าทุกคนที่ไปด้วยก็ต้องรับรู้นะครับพอรับรู้นะรับรู้การกระทำของผู้ต้องหาด้วยกันนะภาษากฎหมายเขาเรียกว่าตัวการร่วมรับรู้การกระทำของผู้ต้องหาด้วยกันนะฮะอันที่สองยอมรับผลการกระทำของผู้ต้องหาคนใดคนหนึ่งที่ไปยิงหมีขอนะครับนะข้อสามเนี่ยผู้ต้องหาทุกคนก็ต้องรับโทษเหมือนกันเพราะเป็นตัวการร่วมกันเข้าใจนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นคนใดคนหนึ่งยิงคนอื่นก็ต้องรู้ถึงแม้คนอื่นจะปฏิเสธว่าไม่รู้ก็ฟังไม่ขึ้นหรอกครับนะครับฟังไม่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยโอกาสในการที่จะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษเนี่ยนะครับส่วนตัวผมด้วยความเคารพนะผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็ผมก็อยากจะให้ทางพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยหรืออุทยานเนี่ยให้สัมภาษณ์ในทำนองว่าเอาผิดคนเหล่านี้ได้ถ้าไปให้สัมภาษณ์ในทำนองว่าพวกนี้จะหลุดพวกนี้มีช่องว่างผมไม่อยากให้พนักงานสอบสวนไม่อยากให้อะไรเขาเรียกอะไรเจ้าหน้าที่อุทยานไปให้สัมภาษณ์ในทำนองว่าเดี๋ยวปลัดจะหลุดเดี๋ยวคนนั้นจะหลุดเดี๋ยวเอาผิดยากอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้พูดแบบนี้เลยเพราะพูดแบบนี้เดี๋ยวคนพวกนี้จะได้ใจพี่น้องประชาชนก็จะถอดใจเห็นไหมล่ะผู้กระทำความผิดเป็นผู้กระทำความผิดเป็นปลัดสุดท้ายก็เอาผิดมันไม่ได้ช่องว่างทางกฎหมายก็มีนะไม่อยากให้มาบอกว่าเราไม่มีประจักษ์พยานเห็นขณะยิงจึงไม่สามารถเอาผิดฐานล่าได้ผมไม่อยากได้ยินคำพวกนี้เพราะอะไรไหมครับฟังแล้วมันเสียใจอ่ะเราเป็นประชาชนคนหนึ่งเราเอ๊ะทำไมเอาผิดใครก็ไม่ได้เปรมชัยก็ไม่ได้ปลัดแมนก็ไม่ได้ใครๆก็เอาผิดไม่ได้เสียโป้ก็เอาผิดไม่ได้ทั้งๆที่เราเห็นอยู่แล้วเขามาชักชวนเล่นการพนันอย่างเงี้ยมันจะกลายว่าสังคมมันก็เลยเฮ้ยไม่อยากเป็นคนดีนะเป็นคนชั่วดีกว่าเป็นคนมีเส้นดีกว่าเป็นคนมีเงินดีกว่ามีเงินก็ไม่ต้องติดคุกนะมีเส้นก็ไม่ต้องติดคุกนะครับผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นผมอยากจะให้พนักงานสอบสวนนะครับในคดีของหมีขอเนี่ย
ออกให้สัมภาษณ์ในทำนองว่าเอาผิดได้ พยานหลักฐานพอเพียงไม่อยากให้พูดว่าไม่มีพยานเห็นขณะยิงหมีขอผมอยากจะกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับพนักงานสอบสวนนะครับว่านะเวลาเขาฆ่ากันตายเนี่ยคุณมีพยานเห็นขณะยิงอ่ะไม่มีหรอกศาลก็จำคุกทุกรายนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องมีพยานเห็นขณะยิงหรอกครับคดีหมอฆ่าหมอจำได้ไหมหมอหั่นศพอ่ะมันก็ไม่มีพยานเห็นขณะยิงก็ใช้พยานแวดล้อมสิครับพยานใกล้ชิดเนี่ยเอามาประติดประต่อสุดท้ายก็ลงโทษได้นะครับสุดท้ายก็ลงโทษได้ไม่จำเป็นต้องมีประจักษ์พยานไม่อยากให้พูดฟังแล้วเหมือนจะเอาผิดอะไรใครไม่ได้เลยนะครับสมาชิกมีไหมคะไม่นะรับไหมคะไม่เอาค่ะนะครับไม่อยากให้พูดแบบนั้นเลยพูดแล้วท้อใจอ่ะกลายว่าเราเห็นมันทำโจ่งแจ้งเลยนะขับรถออกมาก็มีอุ้งตีนหมีอยู่4ขาเอาผิดมันก็ไม่ได้จับได้คาหนังคาเขาก็เอาผิดมันไม่ได้วิจารณ์มันก็ไม่ได้นะวิจารณ์มันก็ไปแจ้งความจับไปร้องมันญาติทนายไปฟ้องปิดปากซะไม่ให้เราพูดสังคมมันจะอยู่กันยังไงนะครับนะเพราะนั้นเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยตำรวจเนี่ยหรือเจ้าที่อุทยานเนี่ยนะพยายามบอกว่าเนี่ยจับได้คาหนังคาเขาไม่น่ารอดนะไม่น่าจะบอกว่าข้อหาล่าก็เอาผิดยากไอ้นี่ก็เอาผิดยากฟังแล้วมันเหมือนกับยังไงกฎหมายมันคุ้มครองเขาเรียกอะไรพวกที่ทำผิดกฎหมายหรือไง ผมเองเรียนจบกฎหมายมาก็เลยเริ่มมีความสงสัยแล้วนะมันยังไงกันเนี่ยนะครับเอาผิดมันไม่ได้จริงๆเหรอใครๆก็เอาผิดไม่ได้เสียโป้ก็เอาผิดมันไม่ได้นะปลัดก็เอาผิดไม่ได้เปรมชัยก็เอาผิดไม่ได้เราคิดว่าจะทำดีไปทำไมไปเป็นโจรซะดีไหมเนี่ยนะครับเพราะนั้นเวลาให้สัมภาษณ์ของเจ้าที่ของรัฐเนี่ยผมอยากให้มันระมัดระวังแล้วก็อย่าไปชี้ช่องเราเป็นพนักงานสอบสวนเราก็มีหน้าที่ที่จะรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดมันเราก็ไม่ควรจะไปพูดนะเนี่ยมันไม่มีนะเนี่ยหาซากตัวหมีขอก็ไม่เจอเจอแต่ขาสงสัยจะดำเนินคดีเขาไม่ได้นะเพราะไม่เจอศพเขาอะไรทำนองเนี้ยพูดแล้วก็หมดอะไรตายอยากผมยังอยากจะไปกระโดดสะพานพระราม8เลยแต่อย่างว่าเนี่ยผมมีภาระหมา3ตัวไม่มีคนเลี้ยงสงสารหมาผมนี่ถ้าเกิดหมาผมไม่มีแล้วเนี่ยผมว่าจะไปกระโดดสะพานพระราม8นะเพราะฟังแล้วเหมือนก็จะเอาผิดอะไรใครไม่ได้เลยนะฮะเสือดำก็ไม่รู้จะเอาผิดเปรมชัยได้ไหมหมีขอก็ไม่รู้เอาผิดประหลัดได้ไหม ดูเหมือนกับพยานหลักฐานก็จะไปไม่ถึงไม่หมดนะผมว่าไม่น่าให้สัมภาษณ์ทำนองนี้นะศพก็ไม่เจอแล้วก็อะไรเนี่ยตัวหมีก็ไม่มีรอยกระสุนไม่รู้ว่าเป็นอะไรตายหมีขอสงสัยป่วยตายมั้งนะครับหมีขอถ้าบอกมันพูดได้แล้วก็มันก็คงจะออกมาแล้วว่าทำไมมนุษย์เป็นแบบนี้กันหมดวะ ทำตัวกันเป็นสีถนนชัยไปหมดนะศพก็ไม่เจอรูกระสุนในตัวของหมีก็ไม่มีนะอย่าไปพูดนะครับเป็นการชี้ช่องนะชี้ช่องให้ผู้กระทำความผิดก็มีท่องทางสู้คดีก็ไปจ้างทนายเก่งๆนะมาคอยช่วยนะครับสุดท้ายคนมีเงินมีเส้นก็หลุดอีกนะครับบอกแล้วถึงเนี่ยเดี๋ยวกระบวนการซอยต้นๆนะไปถูกป่ะนะครับ นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับแล้วก็พยานหลักฐานก็รวบรวมให้เต็มที่ฮะนะครับความจริงนะครับน่าจะกันบางคนไว้เป็นพยานบ้างนะเห็นได้ข่าวมาเนี่ยดูข่าวเขาบอกว่ามีการดำเนินคดีกับเด็ก11ขวบด้วยข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนผมดูแล้วด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพในความเห็นของพนักงานสอบสวนเนี่ยผมว่าเด็ก11ขวบเนี่ยเรากันไว้เป็นพยานไม่ดีกว่าหรือเราไปแจ้งข้อหาว่าร่วมกันมีอาวุธปืนเนี่ยผมฟังดูมันจะไงอ่ะคือเราไม่ต้องจบกฎหมายแต่เราฟังแล้วโดนแจ้งข้อหาไปด้วยร่วมกันมีอาวุธปืนเด็กมันจะรู้เรื่องอะไรไหมเพราะการกระทำความผิดทางอาญาเนี่ยมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองอะไรเนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่มีเจตนานะมันต้องรู้ว่าแบบนั้นแบบนี้มีความผิดเรื่องอะไรเด็กอะไรเนี่ยนะผมว่ามันน่าจะกันไว้เป็นพยานบ้างนะ
เนี่ยครับในคดีเนี้ยถ้าไม่การไม่เป็นพยานเนี่ยในคดีอาญาเนี่ยนะมันจะต้องเอาพยานของโจทนะมาพิสูจน์ความผิดจำเลยคราวนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนกลายเป็นผู้ต้องหาหมดเป็นจำเลยหมดแล้วจะไปเอาจำเลยด้วยกันมาพิสูจน์ความผิดจำเลยด้วยกันมันก็ทำไม่ได้มันยากเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนต้องไปคิดดูบ้าง นะครับว่าจะกันใครไว้เป็นพยานบ้างเนี่ยเด็ก11ขวบไปแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนอะไรเนี่ยส่วนตัวด้วยความเคารพนะมันดูแล้วนะผมดูแล้วนี่มันไงๆอยู่นะคดีนี้นะครับก็ให้สัมภาษณ์ได้แต่ให้สัมภาษณ์ทำนองว่าเอาผิดได้ดีกว่าอันเนี้ยอีกหนึ่งคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก็คือหมีขอนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องอะไรล่ะครับอ๋อเรื่องรถ Fortuner ที่โดนรถเขาเรียกอะไรรถเทเลอร์ล้มทับนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ศาลยกฟ้องข้อหาประมาทเป็นเหตุให้อะไรเนี่ยนะให้ทรัพย์สินคนอื่นเสียหายอะไรศาลยกฟ้องอ่ะนะที่เป็นข่าวเนี่ยลงข้อหาเฉพาะเมาแล้วขับอะไรเนี่ยนะฮะคือผมก็ไม่ได้ติดตามอะไรใกล้ชิดหรอกแต่ผมก็มองว่ามันความบกพร่องเนี่ยนะมันเริ่มตั้งแต่ในชั้นตำรวจเนี่ยนะครับในชั้นตำรวจว่าการกระทำความผิดกรรมเดียวเช่นเมาแล้วขับกับขับรถประมาทเนี่ยมันกรรมเดียวกันไงคราวนี้ถ้าเกิดว่านะศาลตัดสินไปแล้วจะมาฟ้องเพิ่มเติมฟ้องใหม่ฟ้องอะไรมันก็ไม่ได้แล้วนะมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกอะไรฟ้องซ้ำนะในคดีซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้วมันก็จบไปไอ้ความจริงเนี่ยคดีนี้ผมก็ติดตามเนี่ยเห็นเขามีทนายความไม่ช่วยประสานงานตำรวจหรือแล้วก็พนักงานสอบสวนทำคดียังไงบกพร่องหรือเปล่านะนะคือมันจบไปแล้วก็จบไปแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้อุทธรณ์ไปก็เท่านั้นเนี่ยผมว่าไม่เกิดประโยชน์อ่ะผมว่าไปฟ้องร้องกันทางแพ่งดีกว่าเพราะคดีอาญาก็จบไปแล้วมันก็ทำผิดแล้วนะครับผมว่าผู้เสียหายก็บางครั้งเนี่ยนะเวลามีคดีความเนี่ยนะครับก็อย่าไปสนใจโซเชียลอะไรเยอะนะต้องไปศึกษาหาความรู้ทางด้านกฎหมายด้วยนะบางคนเนี่ยไปปรึกษาทนายก็เชื่อทนายหมดเลยนะทำไมไม่ทำเหมือนฝรั่งเวลาเขามาปรึกษาทนายเนี่ยเขาก็จะศึกษาหาความรู้เรียนรู้ไปพร้อมกับทนายนะครับนะไม่ใช่ว่าอะไรๆก็ปล่อยไว้กับทนายอย่างเดียวนะตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยต้องศึกษาหาความรู้ทนายบางคนก็นะเป็นคนที่ไม่ละเอียดรอบคอบเยอะแยะไปอาชีพผมเนี่ยจะเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคดีนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าผู้เสียหายก็ไม่ศึกษาหาความรู้เรื่องข้อกฎหมายส่วนทนายก็บางครั้งเนี่ยก็ไม่รู้ให้คำแนะนำยังไงพนักงานสอบสวนก็ไม่รอบคอบสุดท้ายกลายไปฟ้องไปข้อหาเดียวกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทเมื่อเป็นการกระทำเดียวกันเจตนาเดียวกันศาลตัดสินมีความมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้วคดีใหม่ก็ฟ้องไม่ได้ก็จบไปไม่ต้องอุทธรณ์แล้วถ้าถามผมนะส่วนตัวนะด้วยความเคารพนะส่วนท่านจะอุทธรณ์ก็เรื่องของท่านแต่ส่วนตัวผมว่าพอเถอะไปไม่รอดหรอกคดีนะก็ไปฟ้องแพ่งฟ้องอะไรเรียกค่าเสียหายไปบางทีค่าเสียหายถ้าไปเรียกเยอะพิสูจน์ไม่ได้ฟ้องไปก็เปลืองค่าวางศาลเปล่าล้านหนึ่งก็เสีย 20,000 ไปฟ้องหลายล้านแล้วพิสูจน์ไม่ได้มันก็ไม่ได้อะไรนะฮะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องอยู่บนความจริงนะค่าเสียหายมันต้องไม่เกินจริงนะเสียหายแค่ไหนก็เรียกได้แค่นั้นประเทศเราไม่ได้เหมือนกับในอเมริกาที่ว่าเรียกได้เป็นพันล้านหมื่นล้านอะไรนะฮะของเรานี่เสียค่าเสียหายต้องเป็นไปตามความจริงค่าเสียหายทางด้านจิตใจก็เรียกได้น้อยศาลไทยก็ให้น้อยมากค่าตกใจหวาดผวาอะไรเงี้ยบางคนเรียก10ล้าน5ล้านเงี้ยมันยากในทางปฏิบัตินี่ยากมากนะค่าตกใจเค้าเรียกค่าเสียหายที่ไม่ใช่เป็นตัวเงินมันคำนวณไม่ได้มันเป็นเรื่องความรู้สึกด้านจิตใจนะเดี๋ยวก็เลี้ยวข้างรู้ยังถึงแล้วจอดข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลังนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเนี่ยมีคดีรถชนอะไรต่างๆเนี่ยเวลาจะเรียกค่าเสียหายเนี่ยก็เอาแต่พอสมควรไม่ใช่แบบฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายแบบเหมือนกันเลยถูกรางวัลที่1อะไรเงี้ยฟ้องแบบสร้างตัวได้อะไรเงี้ยนะครับใครเนี่ยมาเป็น FC ของอาจารย์เดชาก็จะได้ความรู้ทุกวันนะมีอะไรก็พูดกันตรงไปตรงมานะครับอันนี้ก็นะนิสัยผมก็เป็นคนอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็อยากให้ FC ช่วยกันแชร์ไปนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์แต่ไม่มีเงินให้นะไม่เหมือนเสียโป้เขาบอกเขามีแสนหนึ่งเนี่ยเงินเขาเยอะผ
ผมไม่ได้รวยขนาดนั้นนะผมทำชอบด้วยกฎหมายเงินทุกบาททุกตังที่ได้มาเนี่ยเสียภาษีนะครับนะเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงทุกบาททุกตังเสียภาษีหมดไม่ใช่เงินที่ได้มาจากการเล่นการพนันหรืออะไรต่างๆผมคงไม่มีเงินไปแจกใครนะนะครับเพราะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนที่เป็น FC เห็นว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดนี่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็แชร์ไปถ้าเห็นว่ามันไม่มีสาระก็ไม่ต้องแชร์ก็จบไปแค่นั้นเองนะครับนะนะครับโซเชียลนะครับนะมีเน็ตไอดอลอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องสนับสนุนเฉพาะคนดีนะคนไม่ดีคนเล่นการพนันคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะเราอย่าไปติดตามเลยไม่ได้ประโยชน์หรอกอันนี้ก็ฝากไว้ก่อนที่จะจบการไลฟ์สดในวันนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็มาไลฟ์สดใหม่วันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะสุขภาพแข็งแรงนะฮะคบคนดีเป็นมิตรอย่าไปคบคนชั่วเป็นมิตรแล้วก็อย่าไปยอมจำนนต่อพวกที่ทำผิดกฎหมายนะครับผมเองเนี่ยจะไม่ยอมจำนนเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ